ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยทางประชาไทยทีวีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แขกอยู่กับแฟลกนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่แขกไม่ค่อยพึงพอใจนะคือมีแขกพบแขกแบบมาจัดรายการด้วยอคติเยอะมากเพราะว่าไม่ชอบวีแกนจริงๆแล้วตัวแฟลกเองแฟลกก็ไม่ได้เป็นวีแกนแล้วก็เป็นคนโปรเนื้อด้วยนะแต่ว่ามันเพิ่งจะมีข่าวที่บอกว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้ผ่านกฎหมายที่บอกว่าห้ามตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่เรียนแบบเนื้อให้มีคำว่า meat หรือว่าให้มันเกี่ยวที่มีคำที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้ตัดออกไปเลยบอกว่าคุณใช้คำศัพท์เหล่านี้มาอธิบายอาหารของคุณไม่ได้อย่างเช่นพวกไส้กรอกมังสวิรัติฝรั่งเศสอ่ะมีความซีเรียสเรื่องนิยามของอาหาร อย่างสมมุติว่าสปาร์คลิ่งไวน์ต่างๆถ้าคุณไม่ได้ทำที่เมืองแชมเปญคุณก็ไม่อาจจะเรียกมันว่าแชมเปญได้คุณก็ต้องไปเรียกมันว่าเป็นสปาร์คลิ่งไวน์เพราะฉะนั้นเกิดฝรั่งเศสเขามีนิยามว่าไส้กรอกจะต้องประกอบไปด้วยตัวไส้ซึ่งทำจากไส้แกะไส้หมูหรือไส้เทียมแล้วก็ข้างในไส้นั้นประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์บดผสมเครื่องเทศเกลือสมมติว่าเขามีนิยามอย่างนี้แต่ทีเนี้ยถ้าคุณไปทำไส้กรอกที่เป็นไส้เทียมแล้วข้างในก็จะเป็นถั่วเหลืองเป็นเต้าหู้คุณห้ามใช้คำว่าไส้กรอกเพราะว่าอันเนี้ยมันผิดนิยามของคำว่าไส้กรอกใช่แต่ว่าคือเขาบอกว่ามันจะทำให้สับสนแต่ในอีกทางนึงอ่ะมันก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมีคนสับสนกับเรื่องนี้หรออะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันก็เขียนชัดเจนแล้วไงว่าเป็นไส้กรอกมังสวิรัติหรือไส้กรอกเจอะไรอย่างเงี้ยเดานะว่าคนที่ออกกฎหมายอันนี้ไม่ได้ห่วงความสับสนระหว่างเจหรือไม่เจระหว่างวีแกนหรือไม่วีแกนแต่เขาห่วงความสับสนว่าความหมายหรือ definition ของคำว่าเบอร์เกอร์ซอสเซจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะผิดเพี้ยนไปเนื่องจากเขาไม่ยอมรับว่าสิ่งทรงกระบอกที่ไม่ได้ทำจากเนื้อสัตว์ผสมเครื่องเทศยัดไปในไส้อะไรบางอย่างที่ถ้าหากว่าส่วนผสมของมันน่ะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์อยู่เลยอ่ะสิ่งนั้นไม่สมควรจะถูกเรียกว่าไส้กรอกแล้วถ้าปล่อยให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตนิยามของคำว่าไส้กรอกเนี่ยมันจะเลอะเลือนอันนี้พยายามทำความเข้าใจซึ่งถ้ามองในมุมเนี้ยมันหมายความว่าคือเขาจำกัดเรื่องของภาษามากเกินไปหรือเปล่าเอาอย่างนี้อย่างที่แต่คือเขาคืออันเนี้ยเขาอ้างบอกว่าปีที่แล้วเมื่อปี2017เนี่ยมันมีศาลของยุโรปศาลยุติธรรมยุโรปเนี่ยเขามีคำตัดสินออกมาว่าไอ้พวกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเต้าหู้อะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาโฆษณาสินค้าในฐานะที่มันเป็นนมหรือเป็นเนยได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอ้างอันนี้ว่าเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสคุณจะต้องทำตามมาตรฐานนี้เหมือนกันก็คือไอ้พวกเต้าหู้หรือว่าถั่วเหลืองต่างๆนี่ห้ามเรียกว่านมห้ามเรียกว่าเนยไอ้พวกที่เป็นมังสวิรัติทั้งหลายห้ามมามีความเป็นเนื้อเกิดขึ้นเข้าใจได้นะอย่างเรายังเรียกกะทิเลยอะเรายังไม่เรียกว่านมมะพร้าวเลยอะแต่อย่างนมถั่วเหลืองเราก็เรียกนมถั่วเหลืองนะพี่แขกเพราะมันต้องคิดคำใหม่ให้กับสิ่งที่เป็นของเหลวอันสกัดมาจากถั่วเหลืองและมีคุณค่าทางอาหารที่เป็นโปรตีนคล้ายกับนมมีความใกล้เคียงคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับนมวัวแต่มันทำจากถั่วเหลืองซึ่งถ้าพี่เป็นวีแกนน่ะพี่จะแฮปปี้เพราะว่าเอ้าก็ฉันไม่ชอบเนื้อสัตว์ฉันไม่ชอบวัวฉันไม่ชอบควายฉันไม่ชอบสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ไม่ชอบฉันรักสิ่งมีชีวิตเหลือเกินจนฉันรู้สึกว่าการกินมันเนี่ยหนึ่งเป็นเรื่องโหดร้ายทารุณเป็นเรื่องโหดร้ายทารุณแล้วสองเรากำลังเพิ่มคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมนมฟาร์มอะไรต่างๆเนี่ยอุ้ยมันทำให้โลกร้อนมันกัดกินทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่บรรษัทขนาดใหญ่เนี่ยมันกำลังกัดกินโลกเลยต่อต้านเรื่องพวกนี้ก็ดีแล้วไงที่ไม่ต้องไปใช้คำเหล่านี้ก็เนี่ยให้ดูตัวอย่างในภาษาไทยว่าของเหลวสีขาวที่มาจากมะพร้าวเนี่ยเรายังมีชื่อเรียกว่ากะทิเลยเรายังไม่เรียกมันว่าโคโคนัทมิลค์เลยอ่ะพอเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเป็นโคโคนัทมิลค์ต่อไปนี้
เราก็บอกว่ายืมคำภาษาไทยไปเลยค่ะเรียกว่ากาทิแล้วอย่างสมมติว่าแขกอะแขกเจอแหนมเห็ดอะแขกจะอยากแบบในใจที่มันกูก้องร้องออกมาเสียงดังมากตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แหนมค่ะสิ่งนี้ไม่ใช่แหนมค่ะคุณจะเรียกมันว่าเห็ดเปรี้ยวหน่อเปรี้ยวหรืออะไรก็เรียกอย่าเรียกมันว่าแหนมเพราะแหนมเนี่ยมันต้องเป็นเนื้อสัตว์แต่ถ้ามันเป็นคำใหม่เลยมันอาจจะทำให้คนรู้สึกว่ามันโนไอเดียปะแบบเหมือนกับคือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกันไม่มันจะเกิดความสับสนประเภทเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่คือควรจะหาศัพท์ใหม่มาเรียกแล้วคุณจะได้มีศักดิ์ศรีมีอำนาจอธิปไตยในโลกวีแกนของคุณเองว่าเห็นไหมฉันก็ไม่ได้ไปอดอปคำศัพท์อะไรที่พวกแบบใจบาปหยาบช้ากินเนื้อไม่รักโลกไม่สนใจใส่ใจคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของพวกเธอ ก็ไม่ใช่ไงก็มีอำนาจอธิปไตยในภาษาของตัวเองก็สร้างภาษาขึ้นมาใหม่เลยนี่ไงเรียกสิ่งที่คั้นมาจากมะพร้าวว่ากะทิเรียกสิ่งที่คั้นมาจากถั่วเหลืองว่ากระเทืองอะไรก็ว่าไปเหลืองไปคือไม่รู้แล้วทีนี้ที่ฝรั่งเศสเขาดีเบตกันยังไงคือเขาก็อ่านทางฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยหนึ่งก็คือเรื่องว่ามันทำให้คนสับสนจริงหรออีก2ก็คือบอกว่าจริงๆแล้วคุณน่ะพยายามที่จะปกป้องอุตสาหกรรมเนื้อหรือเปล่าหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์หรือว่าสัตว์ต่างๆพวกนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะบอกว่าทำให้ชีวิตมันยุ่งยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนวีแกนคือคนวีแกนไม่อาจจะยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้วค่ะลำพังชีวิตพวกมึงที่ไม่แดกนู่นแดกนี่ชีวิตพวกมึงก็ยากมากอยู่แล้วไม่มีอะไรจะยากไปกว่าการเป็นวีแกนอีกแล้วค่ะแต่วีแกนน่ะเขาก็เถียงนะบอกว่าทำไมถึงจะมาบอกว่ามันเป็นเฟกมีทในภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็จะแบบเขาจะเรียกว่าเฟกมีททั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฟกนะแล้วมีทเนี่ยก็ใช่อันนี้ถูกก็ไม่ได้หมายถึงเนื้อสัตว์ด้วยในภาษาของเขาอ่ะเขาบอกว่าเนื้อมันก็คือแบบเป็นไอเทมหนึ่งของอาหารอ่ะอันนี้ก็เข้าใจได้เราก็ฟักทองนี้แล้วทำไมอยู่ดีๆคนกินเนื้อถึงเอาคำว่าไปเป็นเนื้อสัตว์ไงเขา คืออันนี้ไม่ได้รู้รายละเอียดแต่สิ่งเรื่องคำว่าเนื้อเนี่ยไม่มีปัญหาแต่สำหรับพี่จะมีปัญหาว่าถ้าสิ่งที่มันไม่ใช่ dairy product จากสัตว์แล้วไม่ควรเรียกมันว่านมว่าเนยเนี่ยสำหรับแขกอะแขกโอเคแล้วแขกคิดว่าก็ไม่ควรเพราะว่ามันเหมือน definition ของ why ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทำจากองุ่นน่ะคุณก็ไม่ควรเรียกมันว่าวายสมมุติเกิดเขาจะซีเรียสขึ้นมาแล้วเกิดพี่หมักมะเมาอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ควรใช้คำว่าวายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการสับสนของประเภทอาหารพี่ก็ต้องเรียกมันว่าเหล้าหมักจากมะเมาหรือควรจะหาชื่อใหม่ให้มันแล้วก็ครีเอทคำศัพท์มาใหม่ๆซึ่งเราก็มีการเรียกชื่ออาหารใหม่ๆได้ทุกวันทำไมเราจะไม่สามารถเกิดคนที่เขาเป็นเจ้าของโนว์ฮาวหรือเจ้าของภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำวายเขาเกิดอยากจะรู้สึกหวงแหนขึ้นมาว่าเฮ้ยใดๆก็ตามอ่ะที่มันไม่ได้เกิดจากการหมักองุ่นน่ะเราไม่อยากให้เรียกว่าวายเขาก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดเขาจะลุกขึ้นมาบอกว่าใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ dairy product เนี่ยไม่ควรเรียกว่าเนยควรจะเรียกมันว่า vegetable delicious delicacy bread spread อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เรียกไปนึกออกไหมคุณจะเรียกมันให้หรูหราอลังการน่าอร่อยแค่ไหนก็ได้คือจะเป็นแบบ drooling แบบ elegantเบรดสเปรดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียกไปได้แต่จริงๆอ่ะมันมีอีกเหตุผลนึงที่เขาบอกว่าที่เขารู้สึกว่าเขายังต้องรีเฟอร์ถึงการเป็นเนื้อสมมติว่าเราจะกินเบอร์เกอร์ที่มันเป็นมังสวิรัติอ่ะแต่เขายังรีเฟอร์มันถึงเนื้อเพราะว่าด้วยเหตุผลของคนที่เป็นมังสวิรัติเองอ่ะเขาไม่ได้ยอมเลิกต้องเรียกวีแกนนะเพราะวีแกนไม่เหมือนมังสวิรัติแบบว่าคืออย่างวีแกนเนี่ยเขาเลิกเพราะว่าด้วยเหตุผลอื่นๆไม่ใช่เพราะว่าเขาอ่ะไม่ชอบเนื้อหรือรสชาติทีนี้ฝั่งที่เขาดีเฟนเนื้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปแคร์ว่าเรื่องศีลธรรมหรืออะไรแต่เขาแคร์ว่าเฮ้ย definition ของสิ่งที่เรียกว่านมว่าเนยเนี่ยมันคือ dairy product ใช่แต่ว่าคือเขาบอกว่าไม่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 มันอร่อยไม่เหมือนกันนึกออกปะ
เฮ้ยคุณจะเอาแบบว่าอะโวคาโดของคุณมาเรียกว่าเนยเนี่ยเราอ่ะไม่ยอมต้องการให้มันอร่อยเหมือนกันแบบว่าให้มันมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรีเฟอร์สิ่งเนี้ยไปถึงสิ่งที่เขารู้สึกไม่ได้นี่มันคืออำนาจอธิปไตยของเลกาซีของอาหารคือไอ้เบรดสเปรดที่ทำจากอะโวคาโดมันไม่มีวันที่จะแบบมีกลิ่นแบบสิ่งมีชีวิตที่มันเป็นเนยที่เราสกัดมาจากนมอ่ะมันเทียบกันไม่ได้ไงคะไม่ใช่ว่าเบรดอะโวคาโดสเปรดมันไม่อร่อยนะแต่มันอร่อยอีกแบบหนึ่งแล้วสมมุติว่าพี่เป็นวีแกนอ่ะพี่จะไม่มีวันไปมีความอ้างอิงหรือ reference ความอร่อยแบบเนื้อสัตว์ต่อให้คุณไม่ได้รังเกียจเนื้อสัตว์ในฐานะที่มันเป็นเนื้อสัตว์แต่คุณรังเกียจมันในฐานะที่เป็น political agenda หรืออะไรก็ตามแต่คุณเนี่ยควรจะเริ่มสร้างอำนาจอธิปไตยอะไรบางอย่างบนรสชาติที่คุณเห็นว่ามันดีมันถูกต้องด้วยการสามารถสร้างชื่อเรียกของมันโดยไม่ต้องไปอ้างอิงกับชื่ออาหารเดิมๆที่มันเป็นเนื้อสัตว์เช่นอาหารทรงกระบอกหยุ่นๆผสมเครื่องเทศและเกลือยัดลงไปในวัตถุบางๆแล้วคุณก็ทำออกมาในรูปร่างที่แลดูคล้ายไส้กรอกเนี่ยก็ตั้งชื่อให้มันใหม่ได้แล้วไม่ใช่จะไปเรียกมันว่าซอสเซจไม่ใช่จะไปเรียกมันว่านมหรือเนยก็ดูกะทินี่แหละค่ะชัดเจนมากเลยอะว่าเห็นไหมเราไม่เคยเรียกโคโคนัทมิลค์ว่านมวิ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะกลับมาคุยกันต่อในประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าพี่แขกจะเฟียสเลยนักหนาจริงๆแล้วขอประกาศจุดยืนตรงนี้ว่าแขกคิดว่าการจะกินอะไรเนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลมากๆเหมือนการนับถือศาสนาคุณจะไม่กินเนื้อคุณจะไม่กินผักคุณจะไม่ดื่มเหล้าคุณจะไม่สูบบุหรี่คุณจะกินแต่แมลงคุณจะกินแต่เนื้อสัตว์สองขาไม่กินเนื้อสัตว์สี่ขาคุณจะกินแต่สัตว์ที่ไม่มีเกล็ดอย่างเงี้ยคืออันนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกกินไปเลยตราบเท่าที่คุณไม่ไปก้าวไก่กับชีวิตคนอื่นเช่นถ้าคุณเป็นวีแกนคุณก็ไม่ควรจะไปมองคนกินเนื้อด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามหรือแขกแล้วเราไม่ชอบเลยกับพวกวิดีโอที่แบบว่าแสดงถึงความบอกว่าดูสิมันน่าสงสารมากเลยนะนี่แล้วก็บอกว่าพวกคุณน่ะเป็นคนใจบาปอยากฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์กินเนื้ออย่างเราก็ไม่ควรจะไปล้อเลียนวีแกนมากหรือก็ไม่ควรจะไปหยิบเนื้อแบบว่าโอ้โหวากิวไร้หินอ่อนแล้วก็แบบดูสิชีวิตคนกินเนื้อมันดีเหลือเกินฉันสงสารคนที่ไม่ได้กินก็ไม่ควรไปทำไหมคะเรื่องเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็พยายามอยู่ในโลกของใครข้อของใครอันนี้ในระดับปัจเจกบุคคลคิดว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์แต่ในกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาแขกคิดว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นไลฟ์สไตล์เราก็รู้ว่าเขาไม่ห้ามแต่ว่ามันคือเรื่องของการตกลงร่วมกันว่าสิ่งนี้ควรจะถูกรับรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับที่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของไทยว่าปลาร้าที่ถูกต้องคืออะไรแล้วประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้เช่นชีสแต่ละชนิดเนี่ยมีชื่อเรียกแล้วชีสถ้าไม่ได้ทำมาจากแคว้นนี้ต่อให้ใช้นมเหมือนกันใช้กรรมวิธีเหมือนกันหมักเท่ากันก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อชีสแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้มาจากแคว้นนี้เพราะฉะนั้นเวลาผู้บริโภคอะไปซื้อชีสซื้อแฮมหรือซื้อไส้กรอกอะไรต่างๆถ้าหากว่าชื่อมันผิดอ่ะเราก็จะไปเข้าใจเพราะว่าสมมติว่ามันชีสทำจากแคว้นนี้ราคามันจะสูงกว่าชีสชนิดเดียวกันที่ทำจากแคว้นอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปใส่ชื่อเหมือนกับเขาแล้วผู้บริโภคก็ซื้อในราคานั้นเพราะเข้าใจว่ามันชีสที่มาจากแคว้นนั้นที่มันมีท้องฟ้าไม่เหมือนคนอื่นมีน้ำไม่เหมือนคนอื่นมีดินไม่เหมือนคนอื่นชีสมันก็เลยจะอร่อยพิสดารกว่าคนอื่นหรือมันมีองุ่นที่น้ำแล้งน้ำดีน้ำแห้งไม่เหมือนคนอื่นทำไวน์ออกมาแล้วมันก็จะอร่อยอิจฉา
าราโกไม่เหมือนที่อื่นเพราะฉะนั้นมันจึงต้องคงชื่อจำเพาะของมันเอาไว้ฉะนั้นแขกก็เลยเข้าใจว่าวิธีคิดของการออกกฎหมายอันนี้ไม่ใช่เป็นการ discriminate vegan หรือไม่ใช่จะเป็นการตั้งคำถามว่าเป็น vegan แล้วจะกิน fake meat fake butter ทำไมไม่ใช่แต่เพื่อที่จะรักษาระเบียบซึ่งอันนี้เถียงกันได้นะว่าระเบียบนี้มันควรมีอยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ของ culinary หรือความรู้จักรวาลวิทยาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการครัวการอาหารและอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นทั้งอาหารในเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับในอาหารในเชิงที่เป็นคราฟต์แล้วในเบสิกที่สุดอ่ะเขาก็เลยอยากจะไปนิยามว่าเฮ้ยพอบัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยยังไงมันก็มาจากวัวหรือมาจากควายหรือมาจากแพะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมาจากสิ่งที่มีชีวิตหรือคือบัตเตอร์ต้องมาจากสิ่งที่มีชีวิตนมต้องมาจากสิ่งที่มีชีวิตแล้วถ้ามันมาจากพืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะคะเราอยากจะให้คุณเรียกมันด้วยชื่ออื่นเพื่อการต่อยอดของโลกการครัวในอนาคตเกิดคุณจะมีวีแกนไปอีกพันปีอะเฮ้ยคุณจะมาอิงกับ reference อันเนี้ยมันก็ไม่เวิร์กป่ะคุณก็สามารถครีเอทโลกอาหารของคุณแล้วก็มีชื่อเรียกแล้วแขนงไปเปิดแขนงไปอีกแล้วมันก็จะสร้างเพอร์เซพชันใหม่ว่าอ๋อสิ่งที่ใช้ทาขนมปังได้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่สิ่งที่มีชีวิตดิฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าพีนัทบัตเตอร์เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยก็จะเรียกว่าพีนัทบัตเตอร์ไม่ได้ถ้าอ้างอิงจากกฎหมายฝรั่งเศสอันนี้นะคุณก็ต้องเรียกเป็นพีนัทสเปรดหรืออะไรก็อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือมันจะต้องมีการคิดคำศัพท์กันขึ้นมาใหม่แต่ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะคุยกันค่ะว่าตกลงแล้ววีแกนเนี่ยมันช่วยมันรักโลกจริงไหมอันเนี้ยเมื่อปี2010 UN ออกรายงานบอกว่าวีแกนเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็เรื่องการขาดแคลนเชื้อเพลิง climate change นู่นนี่นั่นแต่อีกไม่กี่ปีต่อมา UN ก็บอกว่าเรามากินแมลงกันเถอะแล้วก็ในอีกทางมันเพิ่งมีใน Independent บอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้แอนตี้วีแกนหรืออะไรนะแต่ว่ามันไม่ได้รักโลกมากขนาดนั้นอะเพราะหลายๆคนต้องยอมรับว่าคนที่เป็นวีแกนจะเลือกกินพวกที่เป็นแบบอะโวคาโดคีโนวานู่นนี่นะซึ่งพวกนี้มันต้องนำเข้าซึ่งการนำเข้าจากสถานที่ที่มันแบบจากประเทศที่มันอยู่ไกลมากๆมันก็เสียเชื้อเพลิงหนักมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือบางอย่างอย่างเช่นจริงๆข้าวเองอ่ะข้าวก็มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมากมีมีเทนเยอะมากคืออันนี้หัวล้ออ่ะคืองงว่าเรื่องง่ายๆแบบนี้ต้องมานั่งบอกกันอีกเหรอคุณกินน้ำตาลจากข้าวโพดอย่างเงี้ยแพลนเทชันข้าวโพดเนี่ยคือตัวสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์หนักมากแล้วสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้อยู่กับบรรสัตว์อาหารขนาดใหญ่แล้วไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้มาจากแพลนเทชันขนาดใหญ่คุณใส่เสื้อผ้าฝ้ายอย่างเงี้ยฝ้ายเนี่ยคือต้นกำเนิดของแพลนเทชันขนาดใหญ่จนทำให้เกิดการค้าทาสและการล่าอาณานิคมแล้วเพราะฉะนั้นการกดขี่หรือการสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้การสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยมันไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวแล้วถ้าคุณอยากจะรักโลกอยากจะกอบกู้โลกด้วยการเลิกกินเนื้อสัตว์อ่ะมันแชโลมากสำหรับแขกมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงคือเขาจริงๆแล้วอ่ะไอคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มันเป็นปัญหาจริงๆอ่ะมันคือพวกฟู้ดเวสต์พวกที่เหลือทิ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่เขาทิ้งกันอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักผลไม้ที่ซื้อมาแล้วก็เน่าหายไปกินไม่ทันกินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่หนักกว่านั้นก็คือว่าพอคุณกินไม่เหมือนคนอื่นคุณมีกฎเกณฑ์การกินอันยุ่งยากอ่ะคุณไปสร้างกระบวนการในการจัดเตรียมอาหารอันจะทำให้เกิดฟู้ดเวสต์สมมุติว่าเขาอยู่กันบนเครื่องบินเนี่ยเขาอยู่กัน500คนเนี่ย
แล้วคนอื่นเขาก็กินอาหารอันเป็นปกติเหมือนกันเขาก็ใช้ process การเตรียมแค่หนึ่งมีวีแกนขึ้นมา10คนการจัดเตรียมอาหารวีแกนอันพิเศษขึ้นมาอันนั้นน่ะไอ้สิ่งที่มันเอ็กซ์ตร้าขึ้นมานั้นน่ะมันก็จะอันนี้ก็ถกเถียงได้นะแต่สำหรับแขกอะซึ่งเป็นคนทำอาหารเราจะรู้ว่าถ้าเราทำอาหารสำหรับ10คนแล้วทุกคนกินเหมือนกันน่ะกับการที่เราเตรียมอาหาร10คนแล้วกินไม่เหมือนกันเลยอะเราต้องทำ10อย่างอันนั้นน่ะกระบวนการนั้นน่ะจะทำให้เกิดฟู้ดเวสต์อันนี้ในระดับครัวเรือนแต่แขกไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นระดับแบบร้านอาหารหรือระดับแบบอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินหรือการที่คุณจะไปไหนๆแล้วคุณก็อันนู้นไม่กินอันนี้ก็ไม่กินแล้วทำให้คนอื่นจะต้องจัดเตรียมอะไรเป็นพิเศษให้กับคุณนะมันก็หนึ่งมันสร้างความยุ่งยากให้กับคนอื่นแล้วก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดฟู้ดเวสต์จากกระบวนการจัดเตรียมยังไม่นับว่าคุณต้องนำเข้าคีนัวนำเข้าอะโวคาโดนำเข้าสิ่งประหลาดมากมายก่ายกองอันเป็นสิ่งสเปซิฟิกที่บรรดาวีแกนจะต้องกินเพราะว่าถ้าไม่กินแล้วมันจะได้สารอาหารไม่ครบถ้วนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วจริงๆไอ้พวก process food ต่างๆจริงๆคือไอ้พวกผักผลไม้ต่างๆที่คุณเอามาทำเป็น fake meat หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกระบวนการของมันซึ่งตรงนั้นมันก็ทำมีคาร์บอนฟูดพิ้นเหมือนกันนะคุณก็ต้องไปถามว่าแล้วถั่วเหลือง GMO อ่ะคุณจะว่าไงเนี่ยแล้วพอคุณจะไม่กินถั่วเหลือง GMO คุณจะเลือกกินแต่ถั่วเหลืองออร์แกนิกอ่ะชีวิตคุณก็ยิ่งยุ่งยากแล้วคุณก็จะต้องมีค่าโอเวอร์เฮดอ่ะในการไปสอแสวงหาถั่วเหลืองออร์แกนิกคือถ้าคุณจะเป็นวีแกนแบบหมดจิตหมดใจแล้วรักโลกเนี่ยคุณต้องไปอยู่แบบพี่โจนจันไดอ่ะค่ะคือคุณก็ต้องไปอยู่บ้านดินแล้วปลูกผักกินเองและกินทุกอย่างเท่าที่คุณ produce ได้โดยที่คุณต้องไม่ซื้อด้วยอันนั้นน่ะคุณถึงจะเป็นวีแกนตัวจริงเสียงจริงแต่ถ้าคุณเป็นวีแกนแล้วก็กินคีนัวจากเซาท์แอฟริกาแล้วบ้านคุณก็อยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยคุณไม่รู้ว่ามาจากเซาท์แอฟริกาจริงเปล่าพูดไปเรื่อยจริงๆแล้วคีนัวมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนำเข้าจากไหนก็ไม่รู้ค่ะก็เนี่ยคือเรามองว่าเป็นวีแกนได้นะแล้วก็แต่ว่าต้องดูนิดนึงว่าจริงๆสุดท้ายแล้วมันตอบโจทย์สิ่งที่คุณอยากจะให้รณรงค์ให้กับโลกได้รับรู้หรือเปล่าหรือว่าคุณช่วยโลกได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันทำให้มันยากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทำลายโลกมากกว่าเดิมก็มีนะโอเคค่ะวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ